หมดหนี้มหาโชควันนี้พบกับแขกรับเชิญมหาโชคระดับตำนานเสรีรุ่งสว่างที่มากับบทเพลงใหม่ล่าสุดร้อยเล่มเกวียนเอาน้ำหมดแม่น้ำลำธารอีกหลายสายล้างไฟรักที่ไม่หนีไกลคนร้อยเล่มเกวียนแล้วเห็นว่ามันมีเพลงพันเล่มเกวียนพันเล่มเกวียนก็คือร้องแก้กันมีไปแล้วใช่ไหมมีครับอยากรู้ไหมอยากรู้สิจะโทรตามมาร้องเลยแลนด์แฟมิลี่จริงไหมใช่จะโทรตามเลยรักมาแตกสลายเหมือนกรรมเก่ามาทวงน้ำตาไหลร่วงผู้ควงมาทิ้งไกลแขกรับเชิญในไรอันแฟมิลี่จะเป็นใครต้องติดตามและมาลุ้นกันว่าบอมแชมป์เก่า47สมัยจะฝ่าด่านผู้ท้าชิงที่กรรมการจัดมาได้หรือไม่เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเรื่องไว้สากลคนดีของอ้ายเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเรื่องไว้สากลอย่าด่วนอย่าเฝ้าเลือกครับจากที่ร้องมารู้สึกเขาตรงล่องเสียงมากสุดก็ต้องจัดให้ลูกก็จัดให้เจอกันเลยครับตอนคุณมาก็บอกว่าอยากกับสามีได้มาไม่ถึงปีเขาก็ไปดีกันใหม่ผิดคาดอีกแล้วเนี่ยเขาแปลกๆอีกแล้วบอมวางเสียงดีทั้งเพลงมันเลยสว่างแล้วก็เปิดใครจะเป็นแชมป์และได้เข้าไปลุ้นเงินรางวัลจากตู้มหาโชคนี้สมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถจะมอบเงินรางวัล 100,000 บาทเพื่อเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับวันนี้ครับแขกรับเชิญมหาโชคของผมนะฮะเป็นระดับครูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่เลยเหรออาจารย์ใหญ่เลยครับมีการผ่ากลางท้องอะไรอ่ะครับ ครูบาอาจารย์เป็นครูใหญ่ของพวกเราเลยมากับเพลงใหม่เพลงนี้ร้อยเล่มเกวียนพี่เสรีรุ่งสว่างไม่ทันแรกพบกันป้อนคำหวานมาอ้อนคำรำพันถึงวันสองเราเออหยิบยกหวานก็บอกว่าหวานเห็นนกก็บอกว่านกไม่เคยโกหกหยิบยกแต่คำดีดีคงสุขีไม่มีลวงแรกเอาใจใครก็ลงนึกมันคงกลับเหมือนหงบินร่วงไม่ทันสองปีรักนี้นอกใจ
ให้ช้ำในสวงรักต้องแตกสลายเหมือนกรรมเก่ามาทวงน้ำตาไหลร่วงคู่ควงทิ้งไกลรั้งไม่ไหวไม่ตามเธอดับไฟหายหลุดพ้นยังวกวนมันสับสนฟุ้งซ่านรักกันเพียงกายหัวใจเลื่อนลอยไม่คล้อยตามกันเอาน้ำหมดแม่น้ำลำธารอีกหลายสายล้างไฟรักที่ไม่หนีไกลคนร้อยเล่มเกวียนเปลี่ยนรักง่ายคนใจสวัสดีครับพี่เสียงดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเหมือนร้องอยู่ชั้น28โอ้โหง่ายๆร้องเป็นซะที่ไหนล่ะเออและไม่ได้สงสารคนที่จะร้องตามบ้างเลยหรอครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาร้องเลยนะขอแก่สักเดือนขึ้นนะขอแก่สักหน่อยเนาะเพราะเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงแก้ไม่ใช่เพลงแก้เขาเรียกว่าเพลงต้นแบบต้นแบบใช่แล้วเห็นบอกมันมีเพลงพันเล่มเกวียนพันเล่มเกวียนก็คือร้องแก้กันคือจะมีผู้หญิงเนี่ยมาแก้ก็คือในเพลงเดียวกันก็คือแจ้เนื้อผู้หญิงกับผู้ชายอะไรประมาณนั้นพันเล่มเกวียนใครร้องพันเล่มเกวียนใครร้องพวกเรารู้ไหมมีร้องไปแล้วใช่ไหมพันเล่มเกวียนก็แก้แล้วใช่ไหมได้ข่าวว่ามีไปแล้วนะมีไปแล้วใช่ไหมมีครับอยากรู้ไหมอยากรู้สิเดี๋ยวโทรตามมาร้องเลยแลนด์แฟมิลี่จริงไหมใช่เดี๋ยวโทรตามเลยเอางั้นก็ได้ฟังทั้งร้อยเล่มเกวียนแล้วก็พันเล่มเกวียนคุณพระโอ้โหวันนี้เตรียมทวีคูณความฟินกับ2บทเพลงที่ร้องแก้กันแต่แขกที่ไรอันเดชันมาร้องเพลงพันเล่มเกวียนคู่กับเขาจะเป็นใครช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับไมโมดี้มหาโชคและแขกรับเชิญมหาโชคในวันนี้ก็คือคุณเสรีรุ่งสว่างที่ได้มาร้องเพลงใหม่ล่าสุดร้อยเล่มเกวียนให้มหาชนแฟนรายการได้ฟังกันไปเมื่อช่วงที่แล้วเอาน้ำหมดแม่น้ำลำธารอีกหลายสายล้างไฟรักที่ไม่หนีไกลคนร้อยเล่มเพราะเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงแก้ไม่ใช่เพลงแก้เขาเรียกว่าเพลงต้นแบบแล้วเห็นบอกมันมีเพลงพันเล่มเกวียนพันเล่มเกวียนก็คือร้องแก้กันมีไปแล้วใช่ไหมมีครับอยากรู้ไหมอยากรู้สิใครอ่ะเดี๋ยวโทรตามมาร้องเลยแลนด์แฟมิลี่จริงไหมใช่เดี๋ยวโทรตามเลยเออหลวงครับคุณจะร้องเพลงอะไรครับพันเล่มเกวียนเนี่ยอ้าวร้องครับเรียนเชิญเลยครับมาเลยครับอ๋อครับหนูไปเล่นที่อื่นไปหนูไปเล่นที่อื่นนี่ไอ้ไรอันเขาจะเอาคนที่ร้องพันเล่มเกวียนมาครับก็เขาโทรตามคุณพระไม่ใช่ใครมากคุณนะใช่ค่ะโอ้โหแหมไม่ใช่ใครเลยคนใกล้คนใกล้คนใกล้ตัวเลยครับโอ้เจอเลยครับเจอเลยครับพันเล่มเกวียนจนมือ
ำคาญรักกันสองเราเออหยิบยกหวานก็บอกว่าหวานเห็นนกก็บอกว่านกโผจอมโกหกหยิบยกแต่คำดีดีมันขมปีคนใจลูรักมาแตกสลายเหมือนกรรมเก่ามาท่วงน้ำตาไหลร่วงผู้ควงมาทิ้งไกลช้ำแค่ไหนใจมันเบลฉันฝันจนสากลายเธอเหมือนงูเหมือนปูเดินเอียงเชียงไปไม่เจอลืมรักเก่าคลอคลาวสร้างความเศร้าเสมอถ้อยคำเธอเจอเล่เธอเหมือนแมลงวันมาฝันไปวันวานอยากดับไฟให้หลุดพ้นต้องเตือนตนอย่าสับสนฟุ้งซ่านหัวใจเลื่อนลอยไม่คล้อยตามกันเอาน้ำหมดแม่น้ำล้างช้ำให้หมดหายดับไฟที่ไม้หนีไกลคนพันเล่มเกวียนกลัวปวดสีจนวันตายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนนึกว่าใครที่ไหนก็ใครนี่เองใครโอ้เพลงนี้คือเพลงพิธาใช่ใช่ไหมแต่อันก็ฝึกร้องอ่ะสิก็ไม่เคยร้องมาก่อนเลยไม่เคยเลยครับกลายเป็นเหมือนผมฟังเพลงคู่อยู่อ่ะตอนเนี้ยใช่พิธาแล้วจะไปฟังกันได้ที่ไหนเพลงเนี้ยใน YouTube เลยค่ะสิงโตยิ้มทั้งร้อยเล่มเกวียนด้วยแล้วก็พันเล่มเกวียนด้วยก็ถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของพิธานั่นเองใช่ค่ะโอ้ได้ลูกชายมาช่วยร้องนะวันนี้ร้องมากเลยลูกสุดยอดมากร้องเพี้ยนด้วยร้องผิดด้วยนะมีแอบผิดด้วยนะไม่เป็นไรหรอกผิดเป็นครูผิดเป็นครูครับแต่ถ้ามิสยูอ่ะคิดถึงอันนี้โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณพิธาด้วยขอบคุณอันด้วยครับพิธาขอบคุณมากครับและตอนนี้ก็ถึงการคัดเลือกผู้ท้าชิงใครจะได้เข้าไปท้าชิงกับแชมป์ในวันนี้ไปชมกันเลยครับเก็บเอาไว้ก่อนเข้ามาลาก่อนเสียงเวสาก่อนคนดีของอ่านแต่กี่แต่ก่อนหักกันสมได้อยากให้ลองตรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนเข้ามาลาก่อนเสียงเวสาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าบ่ต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่า
อายขอให้เจ้ากลับคำสาลาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเรื่องไว้สาก่อนคนดีของอายตะกี้ตะก่อนหักกันสำได้อยากให้ลองตรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าเฝ้าบ่ต้องปากันหากันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลาบอมชอบเสียงจากตู้สีไหนครับชอบสีแดงครับชอบสีแดงเพราะอะไรลูกเพราะว่าเสียงเหมาะกับเพลงเหมาะกับเพลงนี้หนูชอบใช่โดนใจโดนใจใช่ครับไม่รู้ว่าทั้ง5ท่านนะครับจะคิดเหมือนบอมหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลือกครับตู้สีแดงครับตู้สีแดงนะครับอ่ะพี่เอทำไมถึงเป็นสีแดงครับจากที่ร้องมารู้สึกเขาตรงร่องเสียงมากสุดแล้วก็ทางนู้นเขาอยากได้ด้วยใช่ลูกชายอยากได้ก็ต้องจัดให้ลูกก็จัดให้เจอกันเลยครับเอ้าโอเคตู้สีแดงจะเป็นใครเชิญไปบนนี่มหาโชคเมื่อช่วงที่แล้วผู้ท้าชิงที่เสียงร้องถูกใจกรรมการจนถูกเลือกให้มาท้าชิงกับบอมแชมป์เก่า47สมัยก็คือเบนซ์เขามาขอโชคอะไรในวันนี้ไปชมกันเลยครับเบนซ์นะครับมาจากขอนแก่นนะครับมาขอโชคเปิดร้านขายไก่ทอดปกติคุณเปิดอยู่แล้วไหมเป็นขายให้เจ้าของร้านอีกทีนึงครับผมขายให้เจ้าของร้านอีกทีนึงใช่ครับแต่ตอนนี้เราอยากที่จะเปิดเองใช่ครับผมพัฒนาเติบโตหรือขโมยสูตรสวัสดีครับผมเบนซ์อายุ30ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นครับผมเป็นคนขอนแก่นตั้งแต่กำเนิดครับผมบ้านอยู่ที่อำเภอชุมแพแต่ว่าตอนนี้มาเช่าห้องอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นเพราะว่ามาทำงานครับผมอาชีพหลักของผมตอนนี้นะครับผมมาขายไก่ทอดครับผมอยู่ที่ตลาดมอดินแดงนะครับเป็นตลาดหลังมหาลัยขอนแก่นครับผมขายตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งครับผมนอกจากขายไก่ทอดนะครับผมก็มีอาชีพเสริมอีกอาชีพนึงก็คือเป็นการขับรถส่งอาหารครับเป็นเดลิเวอรี่ครับขับตั้งแต่สองทุ่มครึ่งก็คือเลิกจากไก่ทอดนะครับไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนครับผมรายได้จากการขับรถส่งอาหารตกต่อวันอยู่ที่ประมาณ400-500บาทครับผมก็สาเหตุที่ผมต้องทำงานเยอะหามรุ่งหามค่ำนะครับเพราะว่าผมมีหนี้ครับผมก็คือเป็นหนี้จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งก็เป็นหนี้ที่ผมกู้เรียนเองนะครับผมก็ต้องหาใช้ครับผมที่ผมมาสมัครในหมวดหนี้มหาโชคเพราะว่าผมอยากได้โชคเพื่อที่จะมาเปิดร้านไก่ทอดเป็นของตัวเองครับผมที่ผมอยากมีร้านเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าจากที่ผมได้มาขายไก่ช่วยพี่เขาครับก็คือผมเห็นมันตีตลาดของคนทั่วไปได้แล้วรายได้มันดีด้วยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเรามีกิจการตรงนี้เป็นของตัวเองนะครับผมคิดว่ากำไรมันก็คือเข้าเราคนเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปรับจ้างกับพี่เขาได้แค่วันละ300นะครับแล้วก็ผมก็สนุกกับการทอดไก่ด้วยครับผมทีนี้คุณขายไก่ตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปรับจ้างรุ่นพี่ครับผมเขามีร้านไก่ทอดครับแล้วคุณไปรับจ้างเขาขายก็ได้วันละ300 300ใช่ครับเขาคิดเป็นถ้าเขาไม่ได้รับจ้างแล้วเขาเป็นเจ้าของเองเขาจะได้มากกว่า300เบนก็ไปคุยกับพี่เขาครับผมแล้วพี่เขาให้คำตอบเบนว่าไงก็ได้ครับแต่ว่าอย่ามาเปิดใกล้พี่นะแสดงว่าเขาใจดีนะครับเขาให้สูตรคุณทำนู่นนี่นั่นใช่ครับพี่เขาใจดีนะเนี่ยใช่สูตรเนาะให้สูตรด้วยอ่ะแล้วนี่อยากจะยึดอาชีพไก่ทอดนี่เป็นหลักไหมจริงๆถ้ามีร้านของตัวเองก็เป็นหลักครับผมแต่ว่าบ้านผมก็เป็นหมอลำผมก็ไม่ทิ้งตรงนี้ด้วยครับหมอลำก็เล่นไปแล้วเอาไก่ทอดไปขายด้วย
ประมาณนั้นครับคณะของคุณชื่ออะไร1ในสยามครับ1ในสยามใช่ครับผมอ๋อคุณเล่นหมอลำมากี่ปีละจริงๆเป็นวงของยายครับอ๋อคุณยายทำมาก่อนใช่ครับผมแล้วคุณแล้วก็พ่อแม่ก็ทำตามกันมาเหรอใช่ครับใช่แล้วทุกวันนี้มันหยุดไหมหรือว่าแค่พักเฉยยังไม่ได้หยุดครับแต่ว่างานมันน้อยลงงานมันน้อยลงใช่ครับผมแล้ววงมันก็เลยต้องพักไปด้วยใช่ครับแต่มีวงคุณก็ยังจะขายไก่อยู่ในใจของคุณว่างั้นใช่ครับใช่ครับทีนี้แต่คุณอยากจะใช้หนี้ของคุณเองถูกต้องป่ะใช่ครับเพราะหนี้เป็นการกู้ยืมมาเพื่อการศึกษาแล้วตอนนี้คุณจบชั้นปริญญาตรีใช่ครับคุณจบคณะอะไรครุศาสตร์ครับครุศาสตร์เอกเอกดนตรีครับผมเอกดนตรีใช่ครับอ๋อแล้วก็มันเงินมันใช้เท่าไหร่ที่เป็นหนี้เนี่ยมันกี่แสนประมาณ 180,000 ครับผม 180,000 คุณก็อยากใช้ไอ้ไก่ทอดเนี่ยไอ้เงินหมอลำก็เอาไว้ว่ากันไปแต่ใหญ่เอาไอ้ไก่ทอดเนี่ยมาใช้หนี้พวกนี้ครับผมวันนี้ก็มาขอทุนเพื่อไปขายไก่นี่แหละใช่ครับเพื่อที่จะหาเงินไปใช้หนี้พี่เสรีครับให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยก่อนร้องเพลงนิดนึงครับเห็นคุณหน้าตาคุณนะผมยังบอกกลายอันว่าคนนี้น่าเป็นศิลปินเพราะหน้าเขาบ่งบอกเหมือนคนที่เป็นศิลปินหน้ามันจะยิ้มแล้วมันจะดูมีเอกลักษณ์ยังไงก็ขอให้คณะของคุณเจริญรุ่งเรือง ก็ขอให้มีงานเยอะๆแล้วกันรับรองว่าคุณเป็นศิลปินเนี่ยคุณหากินรอดแน่ขอบคุณครับครับขอบคุณครับแล้วหนึ่งในสยามเรายิ้มให้หมดทุกคนเบนซิวายิ้มไว้ก่อนน่าจะเป็นศิลปินไอจะร้องเพลงอะไรล่ะเบนวันนี้มาร้องเพลงร้องเนื้อหาตอบเป็นคนดีผู้ตามมาขนาดนี้แล้วเบนเมืองพลสิว่าจะร้องเพลงอีหยังบ่ครับนี่ผมสิร้องเพลงร้องเรือหาหลักเรือครับกิลิงร้องเรือหาหลักก็คือร่องเรือไปหาหลักนะครับอะไรวะหาหลักร่องเรือหาหลักครับล่องเรือมารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดน้ำน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหายิ่งรักจริงหนึ่งนาสมสารหารักบ้านไกลมีสาวใดให้ทานรักบ้างรูปไม่สวยไม่รวยสตางค์เชื่อเธอตาที่นี้รักเดียวใจดีน้ำผู้เรือเสือยังผู้ป่าดาวผู้ฟ้าหินผาคู่ผู้เขาเขียวที่เป็นนมนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเววาชาวเรือผิวเนื้อกลางลมทนระทมระทมน้อยนาจอดท่าในสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรือเชิญพี่เอครับ
เบนจากที่ได้พูดคุยแล้วอะความคิดเขาเป็นผู้นำมันจะมีอะไรที่ต่อยอดทั้งที่เราเป็นลูกน้องลูกจ้างนี่แหละครับพี่สู่ยังบอกเลยบอกว่าบางคนจ้างให้เขาขายเขาก็ขายแต่เขาไม่คิดต่อยอดแต่เบนเห็นทางว่ามันคือการทำเงินได้แล้วขยับขยายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็จากการร้องเพลงเสน่ห์แล้วออร่ามันมีเพราะเขาเป็นลูกของนักแสดงสายเลือดมันมีมันน่าฟังแล้วมันสามารถที่จะไม่รู้นะเขาอาจจะมีครูดีเขามีณดีนะครับความธรรมชาติสูงมากมันเหมือนกับนักร้องที่ร้องหน้าเวทีเลยครับในวันนี้เดี๋ยวมาฟังว่าแชมป์เขาแก้ทางโชคดีนะครับครับผมเชิญอาจารย์แม่มีแววนะเห็นแววเจ้าของธุรกิจเลยนะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างนึงนะเพราะว่าเขามีหัวการค้าอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะเบนนะแล้วก็ขอให้ได้มีช่องทางมีรายได้แล้วก็ได้ใช้หนี้ที่กู้มาเรียนนะครับส่วนเสียงชอบมากลูกเสียงเพราะเสียงมีมิติมีความสากความหนาแล้วก็สูงได้คือเสียงก็กว้างนะแล้วก็ร้องเพลงนี้เป็นรสชาติที่แตกต่างไม่ใช่แพทเทิร์นนักร้องประกวดเลยเป็นแพทเทิร์นของนักร้องมืออาชีพร้องเลยแบบร้องสบายใส่ลูกความเป็นตัวเองแล้วก็ไอ้ลูกท้ายเขาก็แปลกๆดีนะมีน้อยอ่ะมีน้อยลอยไปลอยไปตามเรือของเขาเล่นอะไรของเขาคลื่นเรือมีคลื่นเรือมีคลื่นปลาแมลงปลาแมลงก็เลยเขาเล่นอะไรแปลกๆแต่ว่ามันน่าฟังเชิญพี่ไอ้เบนชื่นชมไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาเนาะใช่ทั้งที่ก็เป็นเอกหมอลำนะพี่ลิงบางคนก็ไม่มันยืนขายไก่ทอดนะนี่เขาไม่เลือกงานคนไม่เลือกงานคือความยากจนจะห่างเรามากดีแล้วลูกคิดต่างคิดแบบเนี้ยเราไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกเบนซ์มาถูกทางแล้วลูกถ้าชอบมีความสุขกับการทอดไก่ได้ยินหนูพูดทำไปเถอะสิ่งที่หนูมาถูกทางละพูดถึงเรื่องร้องเพลงเหมือนเราฟังศิลปินร้องเพลงมันเพราะเพราะหนูเป็นคนที่มีเสียงที่น่าฟังแล้วด้วยความที่เราไม่เขินเวทีไม่เราชินเวทีเนาะกับการนำเสนอมันก็เลยดูดีไปหมดเลยขอให้โชคดีมาดูกันครับเชิญไรอันครับพี่เบนสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหเขาเป็นคนที่มีความคิดที่ดีนะแล้วก็แบบเขาไวกระจัดกระเฉงนู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี่รวยยังไงก็รวยพี่อนาคตเดี๋ยวเซ็นยืมไปก่อนนะสัก200,000นะและจำไว้ด้วยที่ยืมจำไว้ด้วยนะพี่นะให้กำลังใจให้เบนนะครับขอให้สำเร็จทุกสิ่งอย่างที่หวังครับครับผมขอบคุณครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์บอมมาขอโชคใช้นี่ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น1,437,900 บาทสมัยนี้สมัยที่48นะครับที่บอมจะต้องป้องกันแชมป์เพลงที่จะร้องคือแม่ไม้รายวันครับแม่ไม้รายวันเชิญครับตอนคุณมาคุณบอกว่าอยากกับสาเป็นม่ายมาหลายปียังไม่มีแฟนใหม่แม่ช่อชมวงกำลังเป็นช่วงผัดใหม่กระดังงาล้นไปเลยติดใจหอมจังแม่แต่งเท้าตายก็ตกผู้ไม้แฟนเมื่อเลยหวานทานเพลินดูสองเดินตึงตั้งเมื่อฟังใกล้ไปมีทางจะไม่มากทางเผลอใจไปอิงอังอัดนิดจังอัดนิดจังเก็บขนมตกดินเก็บเศษรักกากกินยังผิดศีลศีลท่าไม่ตั้งใจแล้วไปโดดเหวกามาไม่ได้เรียนโหราวันข้างหน้าเกินทำนายตอนคุณมาก็บอกว่าอยากกับสามีได้มาไม่ถึงปีเขาก็ไปดีกันใหม่แม่ชอบมาลีน้องดวงพี่นี่ไม่เป็นไรถ้าน้องไปเจอคนใหม่อย่าหลอกใครนักน้องครับ
ตุรักกากกินยังผิดศีลสิ้นท่าไม่ตั้งใจเลวไปโดดเหวกามาไม่ได้เรียนโหราวันข้างหน้าเกินทำนายตอนคุณมาก็บอกว่าอยากกับสามีได้มาไม่ถึงปีเขาก็ไปดีกันใหม่แม่ช่อมาลีน้องลวงพี่นี่ไม่เป็นไรถ้าต้องไปเจอคนใหม่อย่าหลอกใครนะน้องครับพี่เอกครับบอมผิดคาดอีกแล้วนี่ไงเขาแปลกๆอีกแล้วเพลงที่แบบว่าอย่างนี้นะกลัวอยู่เหมือนกันนะลูกแต่วันนี้บอมวางเสียงดีทั้งเพลงมันเลยสว่างแล้วก็เปิดจริงๆแล้วก็สิ่งที่เห็นวันนี้เขาเริ่มมีภาษากายแล้วนะยักคอบคือไปช่วยในเรื่องของเส้นเสียงช่วยอะไรลูกดีครับขอบคุณครับเจมพี่ไฮครับใช่แต่อยากได้ความจัดจ้านกว่านี้อีกถ้าเขาร้องได้แบบสะบัดนะลูกเขาเรียกอะไรอ่ะหยอกล้อแม่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหตายเลยจริงๆนะลองไปศึกษาดูอยากได้เพิ่มครับผมขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ฮะทุกอย่างดีหมดเลยวันนี้เราตั้งแต่เปิดเลยเสียงอิ่มเสียงเต็มนะแต่แค่รู้สึกเรื่องจังหวะมันต้องร้องปุ้งปะตุ้ง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 มันเหมือนสองไม้ไหมเนาะสองไม้สองไม้จังหวะสองไม้เนี่ยถ้าไม่ร้องกับจังหวะมันจะเหมือนไม่น่าโยกหรอกครับอันนี้มันบางเมืองบางช่วงมันล้อบางช่วงไม่ล้อแต่อย่างอื่นแม่ไม่ติดนะขอบคุณครับเชิญพี่อั้นฮะครับครับสองไม้พี่ก็เคยโดนตีเหมือนกันเพลงอะไรเพลงหนึ่งจำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่เองให้น้องฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับเชิญพี่ตั้มครับก็ร้องดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าร้องแบบนี้คุณอย่าหลุดนะถ้าหลุดงับคำไม่ทันคำเนี่ยเอาละจะเริ่มตีกันเองแล้วแต่ถ้าเกิดตอนคุณมาคุณบอกว่าอย่ากับสามีไม่มีหลุดพอที่เขาเรียกว่าร้องหลังจังหวะจังหวะมันจะไปเราก็ร้องหลังจังหวะไปเรื่อยๆแล้วหกกระม่ำพังกระเมนก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครต้องใส่ชั่วโมงบินต้องใส่ชั่วโมงบินไม่มีใครรู้ครับใจร้องดีร้องดีครับตัดสินครับผู้ท้าชิงคนใหม่ของเรานะครับน้องเบนซ์จากขอนแก่นครับมาขอโชคเปิดร้านขายไก่ทอดแชมป์47สมัยของเราน้องบอมนะครับมาขอโชคใช้หนี้ให้ครอบครัว1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่ไฮจะให้ใครบอมหรือเบนบอมค่ะบอมครับผมครับ1ต่อ0บอมนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเบนนะครับต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นเบนกลับบ้านคะแนนนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ครับบอมครับบอมครับผมครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนเดี๋ยวให้กำลังใจเบนนะลูกนะเอากำลังใจนี้ไปต่อยอดขายไก่ทอดนะลูกให้เบนครับ2ต่อ1ครับพี่ต้อมครับให้กำลังใจก่อนกลับบ้านกันนิดนึงครับให้กำลังใจนะที่จะไปเปิดร้านนะไปเปิดร้านไก่เราเป็นคนขยันอยู่แล้วเราคนอยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะไม่อยู่นิ่งหนักเอาเบาสู้เนี่ยคุณไม่มีจนครับให้กำลังใจให้คุณประสบความสำเร็จทุกประการโชคดีครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับขอบคุณครับเบนโชคดีและวันนี้ไปลุ้นกันว่าบอมจะได้เงินกี่เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคซึ่งเรามีสูงสุด50เท่าครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงดังนั้นไม่ว่าจะสุ่มได้ร้องเพลงอะไรต้องทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับอยากได้เพลงไหนมากที่สุดรักเอ๋ยก็ได้ครับรักเอ๋ยก็ได้อ้าวขอให้ได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับเฮ้ยเฮ้ย
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะครับเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะมีแฟนกับเขาหนึ่งคนน่ะพี่ก็ขี้บ่นจนหนูทนไม่ได้เช้ามาก็ปั่นแต่งงานดึกดื่นถึงบ้านเมื่อรถที่ใกล้หมดแรงหนูต้องเหี่ยวแห้งเป็นแตงเท้าตายเหมือนรถที่ใกล้หมดแรงหนูต้องเหี่ยวแห้งเป็นแตงเท้าตายเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะผู้ชายมากมายเหมือนยุงที่ยังหมายมุ้งมาจูงหนูไปร้อยคนก็ร้อยเลเหลี่ยมทั้งเลยเกษียณพวกหัวเกรียนเทียนไขกว่าจะซ้ำสองถ้าใครจะจองโปรดกองเอาไว้เจ็บจำกว่าจะซ้ำสองถ้าใครจะจองโปรดกองเอาไว้เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเป็นโสดนี่มันแหละดีไม่ต้องมามีคนที่ขัดใจไม่ต้องทนเหงาเฝ้าเรือนทั้งปีทั้งเดือนก็มีเพื่อนมากมายและตอนนี้ยังไม่อยากรักใครถ้าคิดมีใหม่ไม่บอกใครนอกจากเฮียเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะมันยากนะทุลักทุเลยังไม่เคยร้องอ่ะเล่นดูยากก็จะขึ้นตรงสูงไม่ได้ใช่ไหมเหมือนรถที่ไกลมดแรงตรงเนี้ยมันนิดเดียวแค่ไม่เป็นไรลูกก็ทำได้อ่ะผมเมตตาลูกผมให้ลูกหมดหมดขอบคุณครับเขาร้องเพลงดีมากจะให้หมดเลยคุณสุนารีเหลือ3ใบคนใจร้ายสามใบหักอะไรก็นั่นน่ะที่มันงอกๆแงกๆกันรู้จะว่างอกๆแงกๆมันคืออีกเพลงนึงนี่แหวโอเคพี่อั้น1ใบพี่ต้อง3 3ใบนะครับผมอ้าวงั้นโดนหักไป7ใบนะครับได้ทั้งหมด43ใบครับและวันนี้ไปลุ้นกันว่าบอมจะได้เงินรางวัล43เท่าของแบงค์อะไรในตู้มหาโชคซึ่งถ้าดวงดีเขาก็มีโอกาสคว้าแจ็คพอตสุดพิเศษกับแบงค์สมหวังทองมูลค่ามหาศาลถึง 100,000 บาทที่ตอนนี้ในแข่งรับเชิญมหาโชคได้ใส่เข้าไปในตู้เรียบร้อยแล้วล่ะครับถ้าพร้อมแล้วลุยครับถ้าเจอแบงค์สมหวังทองนะครับขอให้ได้แบงค์สมหวังทองทองสมหวังแบงค์สมหวังสมหวังแบงค์สมหวังทองทองทองวันนี้โชคจะเข้าข้างให้บอมคว้าได้แบงค์สมหวังทองมูลค่า 100,000 บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ได้เงินรางวัล43เท่าของแบงค์สมหวัง 1,000 นะครับแบงค์สมหวังทองทองสมหวังทองแบงค์สมหวังทอง500แบงค์สมหวัง500ครับ43เท่าของแบงค์สมหวัง500นะครับรับเงิน 21,500 บาทครับ
เรียบร้อยโอ้โหได้เงินเยอะนะช่วงนี้นะสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 1,459,400 บาทครับกลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดนี่มหาโชคสวัสดีครับคุณเอ้าเขาเคยก็น่าคุ้นๆนะพี่ทำไมคุณจำเขาไม่ได้เลยเหรอสมองอ่ะมีไว้คิดสิครับคิดคุณต้องคิดนี่เขาไม่ยืนอยู่ที่เนี่ยเขายืนตั้งนานแล้วเขาเป็นแชมป์เราไงไอ้หนุ่มตั้งเกร่นเรหาปลาคือละเอียดหาตัวจับยากร้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เบาแล้วนะครับ